ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการ Live Station by Yamaha สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพี่เจี๊ยบ K-Sport ได้ให้ความรู้ในการเจาะลึกเรื่องของ Yamaha Grand Filano Hybrid โดยเฉพาะในรถรุ่นนี้นั้นทำไมรถรุ่นนี้ถึงต้องเป็นระบบไฮบริดและมีประโยชน์อย่างไรกับผู้ใช้และจนถึงการนำ Yamaha Grand Filano Hybrid มาตกแต่งในรูปแบบแนวการ์ตูนซึ่งมีความน่ารักแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศของสีสันของรถแต่ยังมีอุปกรณ์ตกแต่งที่สอดคล้องและสามารถสร้างเป็นแนวทางให้กับรถในรูปแบบการ์ตูน Tom and Jerry ซึ่งเป็นรถของลูกสาวพี่เจี๊ยบเองและเกิดจากแนวคิดของลูกสาวพี่เจี๊ยบด้วยนะคะไปฟังพี่เจี๊ยบกันต่อในสัปดาห์ที่2นี้ค่ะตามที่ผมได้เกริ่นไว้นะครับถ้าแนวคิดที่ผมกับลูกสาวแต่งเนี่ยเราแต่งอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาชี้จุดนะครับมาแนะนำว่าเราแต่งอะไรไปบ้างนะครับนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่มันเด่นอยู่แล้วก็คือล้อนะครับล้อเนี่ยเราใช้ยางของ IRC นะครับรหัส EB01 นะครับขนาดยางที่เราใช้เนี่ยก็คือ110นะครับ110/70/12นะครับนะครับซึ่งตัวยางเนี้ยเป็นตัวยางดีไซน์ใหม่นะครับอันเนี้ยเป็นยางซึ่ง IRC ผลิตมาเพื่อให้เกิดการรีดน้ำได้ดีขึ้นแล้วก็การยืดเกาะถนนได้ดีขึ้นและที่สำคัญน้ำหนักเบากว่าเดิมนะครับต่อมาก็คือวงล้อนะครับล้อเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวล้อเนี่ยน้ำหนักเนี่ยโลนิดๆนะครับโลนึงมันไม่ถึงโลครึ่งดีนะครับต้องบอกก่อนว่าวัสดุล้อเนี่ยนะครับเป็นอลูมิเนียมฟอร์ดนะครับต้องบอกว่าเรานำเข้าจากไต้หวันนะครับซึ่งเป็นล้อแต่งที่เราดีไซน์มาให้สามารถใส่กับแกรนด์ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่ใส่ในคันนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากใส่อยากจะติดตั้งอยากจะแต่งแบบนี้เนี่ยสามารถติดต่อผมได้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเองเนี่ยสมัยก่อนเวลาเราแต่งรถหรือเราไปดูรถโปรโตไทป์ดูรถตัวอย่างเนี่ยเราเห็นเขาทำแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยผมพยายามทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีงบประมาณขนาดไหนตัวล้อเนี่ยถามว่าโดดเด่นนะโดดเด่นยังก็เท่าที่เห็นนะครับมันจะไม่เห็นท่อไอเสียนะครับแล้วล้อนี่เป็นล้อฟอร์ดล้อฟอร์ดข้อดีคืออะไรข้อดีคือเบานะครับเบามากนะครับต้องบอกว่าตัวล้อเนี่ยเบากว่าล้อเดิมเนี่ยประมาณ4เท่าเบากว่าล้อเดิมเนี่ย4เท่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนอ่ะถามว่าล้อเบามันดียังไงเวลาคุณออกตัวเครื่องยนต์คุณก็จะทำความเร็วได้เร็วขึ้นอัตราเร่งก็ดีขึ้นเวลาคุณเลี้ยวศูนย์ถ่วงแรงเหวี่ยงต่างๆมันก็จะคล่องตัวขึ้นส่วนต่อมาที่เห็นเลยก็คือนี่ครับพักเท้านะครับพักเท้าเนี่ยถามว่าพิเศษยังไงปกติต้องแงะเข้าแงะออกอันนี้แค่แตะครับเห็นไหมครับมันก็ออกแล้วเห็นไหมครับแค่แตะก็ออกแล้วถ้าเราเก็บก็แค่นี้เองครับเห็นไหมมันก็อยู่แล้วแต่ถ้าเราจะออกเราแค่เอาถามาสัมผัสเห็นไหมออกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นชุดแต่งจากไต้หวันเหมือนกันคู่หนึ่ง 2,000 กว่าบาทนะต่อมาก็คืออันนี้ที่เราเห็นนะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่เราสั่งปริ้นนะครับก็ต้องขอบคุณร้านที่ทำให้เรานะก็คือร้านน้องเอก BBM นะครับจรัญนะครับปริ้นมาให้นะครับตัวนี้เคลือบเงามาด้วยนะครับเพราะนั้นสามารถจอดกลางแดดกลางฝนได้สบายๆนะครับเป็นแนวที่ชอบนะครับต่อมาครับนี่คือคิ้วนะครับคิ้วชุดแต่งต้องบอกก่อนว่าชุดแต่งผมมองว่ารถเดิมๆเนี่ยแค่ใส่ชุดคิ้วตัวนี้เข้าไปรอบคันเนี่ยก็สวยแล้วนะครับส่วนชุดแต่งตรงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่า Yamaha มีขายก็คือเป็นชุดแต่งที่ผลิตโดย Yamaha นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยYamaha Accessory มีขายนะครับต่อมาก็เป็นเบาะอย่างที่แจ้งไปแล้วครับเบาะของพี่หน่อยประดานนะครับต่อมาเคปลาครับนะครับอันนี้ต้องบอกกันว่าเราเอาชิ้นส่วนเดิมเนี่ยไปสับนะครับอันนี้ก็ไปสับมาที่ร้านน้องโบ๊ทลิขิตร้านลิขิตมีจำหน่ายนะครับต้องบอกว่าสินค้าทุกชิ้นในนี้มีจำหน่ายหมดนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะแต่งตามไม่ได้นะครับอันเนี้ยเป็นชุดแต่งข้อใบพัด
เคลือบเคปลานะครับงานของร้านลิขิตผมบอกเลยว่าเงามากแล้วก็เรียบมากแล้วก็ริ้วรอยแทบไม่มีนะครับท่านที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับนะครับต่อมาน็อตที่เห็นเนี่ยครับเขียวๆลุงๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่างานนี้เนี่ยต้องขอบคุณทางเฮงสกรูนะครับที่ทำน็อตให้เราตอนที่เราไปทำตอนนั้นยังหมดแล้วไม่มีด้วยนะครับเขาก็เลยรีบทำด่วนให้เรานะครับต้องบอกว่ามีจำหน่ายนะครับมีจำหน่ายสนใจเรื่องน็อตลองติดต่อเฮงสกรูได้แล้วก็ชุดมังโกหลังนะครับต้องบอกว่าอันนี้เรานำเข้ามาจากไต้หวันนะครับเป็นงานสำเร็จรูปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาใส่รุ่นยามาฮ่าฟอร์ดแต่เราสามารถเอามาดัดแปลงใส่ได้ก็ค่อนข้างสวยสามารถปรับระดับได้นะครับสูงต่ำได้นะฮะเอาลงล่างขึ้นบนมุมองศาปรับเปลี่ยนได้นะครับโชคหน้าเนี่ยเป็นโชคของ RRGS ของไต้หวันนะครับผมนะครับมีการปรับเปลี่ยนสปริงแล้วก็เซตน้ำมันโชคใหม่อะไรใหม่เพื่อให้มันหนึบขึ้นกระบอกโชคตัวนี้เป็นเคลือบด้วยตัวครอบคาร์บอนนะครับคาร์บอนเคปลานะครับซึ่งค่อนข้างโดดเด่นแล้วทำให้รถเนี่ยดูพรีเมียมขึ้นนะครับผมส่วนจานดิสเบรกเนี่ยอันนี้เป็นของคามูอินะครับเป็นของคามูอินะครับส่วนปั๊มเบรกโลโก้แดงครับอันนี้ของแบมโบนะครับส่วนสายดิสเบรกอันนี้นะครับเป็นของกราฟเฟอร์ถามว่ายี่ห้อกราฟเฟอร์อะไรแต่ท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินหรืออาจจะไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหร่นักต้องบอกว่าสายดิสเบรกกราฟเฟอร์เป็นสายที่ถูกใช้ในรถแข่ง MotoGP ในรุ่น Moto3 Moto2 นะครับเพราะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ครับระบบเบรกอะไรต่างๆดีขึ้นแต่หลายๆท่านอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้โดยส่วนตัวคือเราทำรถแข่งอยู่แล้วเราก็เลยเพิ่มความมั่นใจด้วยดิสเบรกแล้วด้วยรถลูกสาวขี่ด้วยก็เลยต้องทุกอย่างก็ต้องมั่นใจนิดนึงนะครับสายดิสเบรกอะไรต่างๆเนี่ยเราใช้ของกราฟเฟอร์นะครับแล้วก็มีตัวปลดวาล์วปลดเร็วนะครับแล้วก็ตัวสีนะครับอันนี้ของคาโมอีกทั้งชุดนะของคาโมอีกนะครับที่เราเห็นชัดๆเลยเนี่ยครับล้อหน้าเห็นไหมครับล้อหน้าก็เป็นฟอร์เช่นกันนะครับเป็นล้อฟอร์เช่นกันนะครับน้ำหนักเบาเช่นกันนะครับอันนี้ต้องบอกว่าทำมาตรงรุ่นนะครับถ้าท่านดูได้เลยเห็นไหมครับบางทีอาจจะเอาล้อหลังมาใส่ล้อหน้าแต่ของเราเนี่ยทางโรงงานเนี่ยทำมาเป็นล้อหน้าให้เลยนะครับก็คือมีดุมกลางแล้วก็มีดุมซ้ายขวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือล้อหน้าตรงรุ่นนะครับน้ำหนักเบาโลกว่าเหมือนกันนะครับเป็นล้อฟอร์ดแล้วก็ถูกรัดด้วยยางนะครับ IRC รหัสนะครับ EB 01นะครับขนาดยางที่เราใส่เนี่ยก็คือ110/70/17เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะต้องสงสัยแล้วว่าเอ้ยพี่เทียบใส่ยางหน้าหลังเท่ากันเหรอแล้วมันจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้แรงเหวี่ยงมันน้อยลงแล้วเพราะเนื่องจากว่าล้อมันเบาขึ้นนะครับล้อเบาทำให้การคอนโทรลรถง่ายขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็เลี้ยวได้ฉับไวขึ้นเพราะฉะนั้นทำไมรถแข่งถึงต้องใส่ล้อฟอร์ดทำไมรถแข่งถึงต้องใส่ล้อที่มีคุณภาพสูงราคาสูงเพราะว่ามันสำคัญอยู่ที่การคอนโทรลรถล้อยิ่งเบาคุณยิ่งคอนโทรลรถง่ายต่อมาก็ด้านหน้าเหมือนกันครับเห็นไหมครับเนี่ยด้านหน้าอันนี้ก็เป็นชุดคิ้วแต่งของยามาฮ่าเช่นกันนะครับอันนี้แผนกอะซิสซอรี่ของยามาฮ่ามีเลยคุณไปซื้อตามสวนตามศูนย์ตามตัวแทนยามาฮ่าเนี่ยมีจำหน่ายเลยนะครับเนี่ยบอกเลยว่าแค่ใส่กับหน้ากับหลังเนี่ยก็หล่อแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแก๊ปหน้านะครับแก๊ปหน้านะครับเนี่ยเห็นไหมครับแก๊ปหน้าสวยเลยนะครับบอกเลยว่าสวยเลยนะครับอันนี้ลูกสาวชอบมากอันนี้เป็นแก๊ปหน้าก็เป็นพาร์ทของยามาฮ่าเช่นกันนะครับหาซื้อได้ตามศูนย์ยามาฮ่าตัวแทนจำหน่ายยามาฮ่าทั่วไปมีแน่นอนครับอันนี้คือแก๊ปยามาฮ่านะฮะถ้ามันหมดก็สั่งเขาเบิกได้นะครับต่อมาก็คืออันนี้แก๊ปใหม่นะครับบอกเลยว่าทำให้รถเนี่ยดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับดูพรีเมียมขึ้นเยอะเลยนะครับแก๊ปนะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นพาร์ทของยามาฮ่าเช่นกันนะครับต่อมาเลยก็คือกระจกไปแฮนด์อันนี้เป็นของริซูม่านะครับปรับได้หลายตำแหน่งนะครับต่อมาก็เป็นปั๊มนะครับปั๊มเบรกเนี่ยซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นรุ่น RCS นะครับผมแบมโบแท้ RCS นะครับด้านนี้15ด้านขวา
16มิลนะครับบางคนถามว่า15คือขนาดลูกสูบโต15มิลฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาเนี่ยลูกสูบโต16มิลนะครับนะครับถามว่าด้านซ้ายเนี่ยไปคุมตรงไหนก็คือคุมที่เบรกหลังนะครับเบรกหลังตัวนี้เราใช้ปั๊มเบรกของ KTM นะครับตัวล็อตสูตรนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยเราสร้างเองเราโมดิฟายเองนะครับตัวดุมเราทำเองนะครับตัวเซ็นเตอร์ฮับเราทำเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่านใดสนใจอ่ะลองติดต่อเข้ามาได้นะครับผมนะครับอย่าเพิ่งถามราคาเพราะว่าวัสดุมันมีหลายวัสดุนะครับถ้าอธิบายมันจะไม่หมดนะครับบางคนถามทำไมพี่ไม่บอกราคาคือเดี๋ยวถ้าบอกราคาไปส่วนนึงบางท่านจะบอกว่าแพงแต่ถ้าบอกถูกไปบางท่านจะบอกว่าโอ้โหราคาแค่นี้ทำไมพอไปทำจริงทำไมมันไม่ใช่ราคานี้เพราะว่ามันมีวัสดุหลายวัสดุนะครับผมก็ท่านใดจะทำเนี่ยที่ร้านแต่งบางร้านเนี่ยที่พวกร้านแต่งสวยต่างๆบางทีที่บางครั้งเขาไม่กล้าบอกราคาเพราะก็กลัวบอกไปแล้วบางท่านอาจจะไปมองว่าโอ้โหแพงเกินไปจริงๆมันอาจจะไม่ได้แพงขนาดนั้นหรือบางทีเขาบอกของถูกท่านก็ไปเอาราคาของถูกแต่พอไปทำจริงๆท่านมองว่าโอ้โหมันถูกแล้วไม่ดีอ่ะไม่อยากใส่อะไรอย่างเงี้ยหาว่าไม่บอกราคาที่แท้จริงอีกมันก็ลำบากนะครับเพราะนั้นการแต่งรถผมอยากให้คุยกับสำนักแต่งโดยตรงจะดีกว่านะเพราะว่าบางครั้งการลงราคาเนี่ยมันพูดยากนะครับมันอาจจะลงไปแล้วผิดเพี้ยนหรือลงไปแล้วอาจจะเกิดผลเสียต่อร้านที่เขาแต่งนะบางทีของนั้นหมดพอไปใหม่ราคาไม่ใช่ก็ไปว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีอะไรผมแนะนำว่าไหนๆถ้าจะแต่งรถขนาดนี้ยกหูคุยรายละเอียดดีกว่าเหมือนผมเหมือนกันนะผมก็พิมพ์นะครับเพราะว่าพอพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันไปยึดตรงนั้นแล้วเนี่ยมาเถียงกันทีหลังนะครับแนะนำว่ามีอะไรอ่ะโทรมาถามละเอียดกว่าครับอยากได้แบบไหนอะไรยังไงอย่างคันนี้นะครับหม้อกรองอากาศหม้อกรองอากาศเนี่ยลูกสาวดีไซน์เลยคือต้องเป็นทอมกับเจอรี่นะครับเพราะนั้นเนี่ยหม้อกรองลูกนี้เราก็สั่งทำเหมือนกันนะครับคุณเจเป็นคนทำที่ใน Facebook ตอนนี้โอ้แกทำเยอะมากแกลนนะครับนะลองติดต่อเขาดูได้นะลูก 1,000 กว่าบาทไม่เกิน 1,500 หรือ 1,700 ขึ้นอยู่กับลูกเล่นเช่นไฟสติ๊กเกอร์ฟิล์มหุ้มเจ้าแบบไหนก็คุยกับเขาดูได้นะครับเขามีหลายราคาส่วนตัวท่อไอเสียอันนี้ผมดีไซน์เองเพราะนั่นอยากว่าเราอยากโชว์ล้อในเมื่อลูกสาวเนี่ยเลือกล้อเป็นแบบโปรอาร์มแล้วเนี่ยคือถ้ามีท่อไปตรงนั้นเนี่ยมันจะไปบังท่อไอจะไปบังล้อผมก็เลยดีไซน์ท่อใหม่ให้มันอยู่ซ้ายแล้วให้มันสามารถใช้งานได้จริงวิ่งใช้งานได้จริงซึ่งเดี๋ยวในไม่ช้าเนี่ยเราจะรถคันนี้ไปวิ่งเทสนะครับวิ่งเทสเสื้อด้วยอะไรด้วยนะครับก็อยู่ประมาณคิดว่าน่าจะ 4,000 กิโล 5,000 โลเพื่อเทสให้รู้ไปเลยว่าพอแต่งแรงแล้วเนี่ยมันทนไหมแกรนฟิลาโน่วิ่งสัก 4-5,000 โลเนี่ยมันจะทนไหวไหมเครื่องยนต์พื้นฐานเครื่องยนต์เดิมเนี่ยมันจะทนไหวไหมเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยเราทำแข่งด้วยในรุ่นของแกรนฟิลาโน่นะครับในรุ่นในรายการของ NGO นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคันนี้เครื่องยนต์เนี่ยทำแบบเดียวกับที่เราจัดแข่งนะครับจัดแข่งในที่นี้ก็คือแกรนกติกาลูก59พลังเครื่องยนต์เนี่ยก็คือลูกสูบ59มิลไม่ชักนะครับวาล์วใหญ่กว่าของเดิมเนี่ยข้างละมิลเท่านั้นเองที่เหลือคุณหาแคมไล่ชุดข้างเราใส่เป็นของ M-TECH ทั้งหมดนะครับต้องบอกกับว่าตอนนี้แกรนเนี่ยในเมืองนอกเนี่ยของแต่งเยอะมากนะครับแล้วบ้านเราตอนนี้กำลังทยอยมานะครับต้องบอกก่อนว่าการแต่งแกรนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้แกรนเนี่ยมีเสื้อสูบแต่งแล้วนะครับเวลาก็ไม่พอนะคะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ายังมีเรื่องของเจาะลึกจุดแต่งรถจักรยานยนต์ Yamaha Grand Filano Hybrid ซึ่งเกิดจากแนวคิดของลูกสาวพี่เจี๊ยบ K-Sport สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องของการเจาะลึกจุดไหนนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ